สวัสดีค่ะทุกคนเคยเห็นตะขาบกินข้าวสุกกันไหมคะนี่คือข้าวหมากที่6นะคะน้องตะขาบกำลังกินอยู่นี่อะไรลูกกลัวตะขาบเหรอไม่เอาไปยุ่งกับเขาดำกัดเอานะกัดหน้าบวมหรอกเขากำลังกินข้าวอยู่เนี่ยกำลังเจริญอาหารทำอะไรตะขาบเราก็จะถ่ายคลิปนะคะหมากับตะขาบกินข้าวไปพร้อมๆกันนะคะแสดงว่าดำมันรู้นะว่าตะขาบอันตรายมันแรงมันระแวงกินไม่ลงนะกลัวตะขาบไปเลยกลัวตะขาบกินข้าวกับน้ำต้มจับฉ่ายนะคะเนี่ยเรียนง่ายมีอะไรก็กินได้หมดตะขาบก็เลี้ยงง่ายค่ะข้าวเหลือจากหมาก็กินได้ง่ายๆนะคะไม่เสียหายนะคะคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปกินของน้องตะขาบกับเบลล่านะคะเป็นคลิปกินแบบ2 in 1นะถ่ายไปเลยทีเดียวนะคะถ้าตอนกลางวันจะเป็นข้าวหกนะคะจะเป็นนกนะตัวเล็กๆพวกนกเขามาทานนะคะตอนกลางคืนก็จะเป็นตะขาบแทนนะคะเราก็ไม่ได้ดูดึกๆนะว่ามีงูมีเงือมากินข้าวเขาเปล่านะคะสมัยนี้สัตว์มันก็วิวัฒนาการเบื่อกินกบกินเขียดเบื่อกินอึ่งอ่างก็บางทีอาจจะหันมากินข้าวสุกกันนะคะอย่าไปโดนเขานะดำเขายังกินข้าวไม่อิ่มเนี่ยเขายังกินข้าวไม่อิ่มอยู่เลยทำอะไรงั้นนะกำลังกัดกระดึบกระดึบอย่าไปโดนเขาเข้าเลียชามยังไงเด้อเดี๋ยวเขากัดปากเอานะไม่เอาลูกต่างคนต่างอยู่ลูกอยู่ร่วมกันได้ไม่กินท่านเม็ดอะกินละเอียดตูดไปเลยเนี่ยไม่อิ่มนะยังกินใหญ่เลยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะ